Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน MTS GO แม่ทองสุขผู้นำการลงทุนในทองคำอย่างครบวงจรโทร02-770-7777 www.mtsgo.co.th บางจากผู้นำพลังงานทดแทนช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง101 Radio Report 1 101 RR 1นะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เนี่ยนะครับกระซิบบอกกันหน่อยครับท่านที่สนใจอยากจะสมัครเป็นสมาชิกแฟนคลับของรายการช่วงนี้เรามีผลิตภัณฑ์พิเศษล็อตใหม่ล่าสุดนะครับจากทาง Beauty Community จำกัดมหาชนเจ้าของแบรนด์ Beauty Buffet Beauty Cottage แล้วก็ Beauty Market นะครับมอบให้ด้วยนะครับถ้าสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นี้นะครับ0819849735 0819849735เชิญได้เลยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลขอบคุณบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบางจากผู้นำพลังงานทดแทนนะครับช่วงนี้บางจากนะครับร่วมกับทาง K-Bank ธนาคารกสิกรไทยมอบสิทธิประโยชน์สุดพิเศษคะแนนสะสม K-Bank Reward Point ทุกๆ 1,000 คะแนนมีค่าใช้แทนเงินสด110บาทเพื่อชำระค่าน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันบางจากทั่วประเทศที่ร่วมรายการตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้เลยนะครับส่วนทางบลจ.ธนชาติครับบลจ.ธนชาติคิดได้ก็ทำได้สนใจลงทุนกองทุนรวม02-126-8399แล้วกด0นะครับและล่าสุดครับทางบลจ.ธนชาตินะครับอยู่ในช่วงของการเสนอขายกองทุนเปิดธนชาติยุโรป Challenge 1เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียวคือกองทุน iShare นะครับยุโรป600ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศเยอรมันบริหารจัดการโดย Backlog Asset Management นะครับตั้งเป้าผลตอบแทน 8% ภายในระยะเวลา1ปีหรือต่ำกว่านั้นนะครับถ้าหากเกิดเหตุตามเงื่อนไขการยกเลิกกองทุนก็คือเมื่อกองทุนเนี่ยมีมูลค่าลงทุนตั้งแต่10.91 บาทขึ้นไปเป็นเวลา3วันทำการติดต่อกันเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็เลิกกองเลยนะครับเป็น Target Fund เสนอขาย 8-20 พฤษภาคมนี้ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาทนะครับก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมในงานหรือว่าที่บลจ.ธนชาติด้วยเช่นเดียวกันนะครับบลจ.ธนชาตินะครับคิดได้ก็ทำได้สนใจลงทุนกองทุนรวม02-126-8399แล้วกด0นะครับเชิญได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เดี๋ยวไปติดตามนะครับในช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลในยามภาวะเศรษฐกิจเป็นแบบนี้เนี่ยคนทำมาค้าขายบริษัทที่ประกอบธุรกิจเขามีวิธีในการบริหารจัดการหนี้อย่างไรไม่ให้เกิดหนี้เสียหรือให้เกิดหนี้เสียน้อยที่สุดนะครับจะไปดูกรณีศึกษาของซิงเกอร์เราจะคุยกับกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทซิงเกอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนคุณบุญยงตังสกุลให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับคุณบุญยงครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับในฐานะราชาเงินผ่อนเบอร์หนึ่งของเมืองไทยเนี่ยนะฮะในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยทำยังไงนะครับถึงจะทำให้ลูกค้าของเราเนี่ยมีปัญหาในการชำระเงินผ่อนนะครับไม่ตรงเวลาให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้มีวิธียังไงพอจะแบ่งปันกันได้บ้างไหมครับคุณบุญยงครับจริงๆมันไม่ใช่ประเด็นใหม่นะคุณยุทธนาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้มันเคยเกิดมาเป็นรอบของมันนะฮะมันทำให้เราเนี่ยมีสูตรที่นำมาแก้ปัญหาได้นะปัจจุบันเนี้ยเราก็ยังใช้วิธีการหลายอย่างในการที่จะประคับประคองเมื่อธุรกิจอยู่ในท่ามกลางเศรษฐกิจที่มีปัญหาใช้นะวิธีไหนบ้างครับพอจะเปิดเผยได้บ้างไหมครับเราก็จะมีกลุ่มลูกหนี้หลักๆอยู่คือเป็นลูกหนี้ที่อยู่ในต่างจังหวัดครับสิ่งหนึ่งที่เราพยายามให้ความสำคัญมากก็คือพนักงานขายเนี่ยที่จะต้องเข้าไปขายให้ถึงบ้านนะปกติก็ใกล้ชิดกับลูกค้ามากๆอยู่แล้วใกล้ชิดอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการเริ่มต้นของการอนุมัติสินเชื่อเนี่ยคุณชนาร้อยความสำคัญตัวนี้มากอันนี้คือย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนปล่อยสินเชื่อตั้งแต่แรกใช่ครับตัวนั้นคือหัวใจเลยฮะถ้าเราไปแก้ตรงนี้ได้นะเราวางระบบตรงนี้ให้ดีนะไอ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ย
มันก็จะลดน้อยลงคือมีบ้างแต่เราก็จะไปแฮนเดิลในจุดที่เขาเรียกว่า recovery คือไปแก้ไขปลายเหตุอีกทีนึงครับถ้าอย่างนั้นของอริยสัจ4มาใช้เลยฮะคุณจุตนะยังไงครับสมุทัยนิโรธมรรคเลยขยายซะหน่อยได้ไหมก็คือปัญหาเนี่ยพอมันเกิดขึ้นเนี่ยนะเราจะต้องไปหาต้นเหตุนะหรือที่ภาษาอังกฤษเขามักจะใช้คำว่า root cause ของปัญหาเลยครับถ้าเราไปแก้ปลายเหตุเนี่ยแก้ทั้งชีวิตก็ไม่จบฮะเพราะไอ้ต้นเหตุเนี่ยมันไม่ได้แก้ครับไอ้ปัญหาที่เราอยู่กับลูกค้าเนี่ยนะอาศัยว่าเราอยู่กับชาวบ้านมานานเนี่ยถ้าเราไปแก้ปัญหาปลายเหตุเนี่ยวันนี้อาจจะอยู่มาไม่ถึงวันที่125ปีอะนะครับสิ่งที่เราทำก็คือเรามีระบบซิงเกิลเนี่ยอยู่กับระบบที่เกิดจากเราพัฒนาจากปัญหาที่มันเกิดซ้ำๆกันนะอย่างตอนนี้ที่เราเกิดปัญหานี่เสียเนี่ยจริงๆเรามองปัญหานี้เมื่อ 4-5 ปีก่อนนะครับตอนที่เราเกิดปัญหาเมื่อปี 53-54 มาเนี่ยตั้งแต่ปี 53ในการเมืองก็มีปัญหา 54ก็มีปัญหาน้ำท่วมเนี่ยนะฮะใช่ระบบของการอนุมัติสินเชื่อเนี่ยเราเปลี่ยนไปแล้วเราพยายามใส่ตัวฟิลเตอร์เนี่ยเข้าไปหลายๆชั้นเมื่อก่อนเนี่ยเราให้พนักงานเนี่ยเป็นคนอนุมัติปล่อยสินเชื่อเองเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วฮะเดี๋ยวนี้เราจะมีวิธีการอนุมัติสินเชื่อโดยมีส่วนกลางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนี่คือเริ่มต้นเลยนะฮะ คือลูกค้าหลายๆกลุ่มเนี่ยบางทีตรวจไม่เหมือนกันอย่างกลุ่มชาวไร่ชาวนาเนี่ยตรวจ NCB หรือเครดิตบูโรเนี่ยตรวจเท่าไหร่ก็ไม่เจอคุณชุตนาเพราะคนเหล่านี้ไม่เคยถือบัตรเครดิตใช่ไม่มีประวัติในข้อมูลเครดิตแห่งชาติใช่ครับไม่มีเลยต่างจากคนที่อยู่ในธุรกิจที่มีเงินเดือนนะคราวนี้กลุ่มนี้ตรวจอย่างอื่นไม่ได้เลยต้องตรวจที่บ้านครับเนี่ยเราใช้วิธีการคือให้ตัวแทนเนี่ยไปดูอะไรที่บ้านไปดูที่บ้านเลยไปนั่งคุยไปดูแล้วเวลาส่งของต้องไปส่งเองครับคุณชนาเราจะต้องให้หัวหน้าหรือผู้จัดการสาขาเนี่ยนะในฐานะเป็นคนที่รับผิดชอบที่ดูแลเรื่องของสต็อกเรื่องของธุรกิจเราต้องไปส่งของที่บ้านลูกค้าครับให้เห็นอีกทีนึงว่าบ้านลูกค้าเนี่ยเวลาจะส่งเนี่ยมันจะเกิดเขาเรียกว่ายานทิพย์เหมือนกันนะเวลาดูคุณชนาจะว่าโอ้โหควรจะขายหรือไม่ขายนั่นคือกันกองในระดับภาคสนามเลยคือไปดูที่บ้านเขาหนึ่งก็คือมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอยู่ที่นี่จริงสำคัญที่สุดและที่บ้านเนี่ยก็เขามีสมบัติอะไรอยู่บ้างครับอันนี้ดูหมดเลยใช่ไหมดูหมดคุณชนาคงเห็นนะอย่างถ้าเราไปดูเนี่ยเดินทางไปในต่างจังหวัดเนี่ยเราจะรู้ฐานะดูบ้านดีบางทีมันบอกฐานะเลยนะคุณชนาครับคนที่อยู่หลังคามุงจากเนี่ยเราก็รู้แล้วคงไม่ได้มีฐานะดีมากนะพออยู่ตึกแถวนี่โอ้โหมันฐานะดีขึ้นหน่อยนึงครับอยู่บ้านจัดสรรเนี่ยนั่นดีกว่าอยู่ทาวน์เฮาส์เนี่ยพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเนี่ยใช้ในการทำสกอร์ลิ่งที่เราให้พนักงานไปขายเป็นเช็คลิสต์ขึ้นมาอันนี้เราพูดไว้ไม่ได้เชิงเป็นดูถูกนะฮะแต่ว่าเป็นการพูดในเชิงวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าใช่ครับเป็นการวิเคราะห์เป็นการประเมินความเสี่ยงใช่ครับหลังจากที่นะครับแม้ว่าจะมีการวิเคราะห์มีความเข้มงวดมีการเพิ่มตัวแปรหลายต่อหลายอย่างก่อนที่จะปล่อยสินเชื่อนะฮะครับแต่ปรากฏว่าสถานการณ์มันไม่นิ่งไงคือตอนปล่อยเนี่ยก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าหลังจากสถานการณ์บ้านเมืองแล้วก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเนี่ยคือสถานการณ์มันเริ่มเปลี่ยนไปเนี่ยอนาคตมันไม่รู้เรื่องอะไรกำลังพูดถึงนี้คือแม้ว่าตอนแรกเราจะวิเคราะห์ไว้รอบครอบแล้วแต่พอสถานการณ์มันเปลี่ยนเนี่ยทีนี้เนี่ยปัญหามันอาจจะเกิดขึ้นมาแล้วครับแล้วเราจะแก้ยังไงซิงเกิลมีวิธีแก้ยังไงในขบวนการขายเนี่ยเรามีคนค้ำประกันอยู่คนค้ำประกันเนี่ยเรามีทั้งค้ำประกันผู้เช่าซื้อก็คือลูกค้าครับค้ำประกันพนักงานหรือคนขายขบวนการเนี่ยมันจะเกาะไปกับจำนวนเดือนเดือนไหนที่ไม่มีการผ่อนเดือนไหนที่มีการค้างครับเราเข้าไปดูความสามารถในการค้างในการผ่อนเขาว่าเอ๊ะเขาจะมีปัญหาอย่างตอนนี้ยกตัวอย่างนะครับพยศนาเรื่องของโครงการจำนำข้าวเนี่ยนะครับตอนนี้กลุ่มชาวนามีปัญหาเพราะยังไม่ได้รับเงินจากภาครัฐจริงไหมลูกค้าของซิงเกอร์เนี่ยที่เป็นชาวนานี่มีประมาณสัก1ใน4เลย1ใน4 25% 1ใน4นี้เป็นชาวนานะครับวันนี้ก็ยังเดือดร้อนอยู่นะครับคุณชุตนาครับคราวนี้ลูกค้ากลุ่มนี้ผมต้องบอกว่าเดือดร้อนเนี่ยบางทีบริษัทเองต้องเข้าไปช่วยแบ่งเบาเขานะโดยวิธีไหนด้วยวิธีการคือเราไปดูเป็นอาชีพเป็นบัญชีเลยเห็นว่าในระยะ 4-5 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะไอ้ตัวหนี้เสียของเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นประมาณ 1% แต่เป็นเพราะบริษัทเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือลูกค้าเพราะลูกค้ากลุ่มเนี่ยเป็นลูกค้าที่ผ่อนเรามาตลอดเป็น10ปีคุณเจ้านะฮะเข้าไปช่วยเหลือเขายังไงบ้างครับก็ใช้วิธีการคือถ้าเกิดกรณีค้างเนี่ยเราก็มองว่าโอเคอาจจะมีการผ่อนผันคืออาจจะให้ค้างในช่วงระยะเวลาหนึ่งค้างนี่หมายถึงว่ายืดหนี้ให้หรือว่าใช่ครับเป็นการยืดหนี้เป็นการยืดหนี้ครับยืดหนี้ในระยะเวลากี่เดือนกี่เดือนก็จะโผล่มาว่าบัญชีรายเนี้ยจะเป็นเงินค้างขึ้นมานะที่เราเรียกว่า NPL เนี่ยส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าเราเนี่ยยืดหนี้ให้ลูกค้านะครับสมมุติลูกค้าต้องผ่อนเดือนละ1,000
ถ้าลูกค้ามีปัญหาก็ขอให้เว้นทั้งงวดเลยถูกไหมฮะเว้นทั้งงวดเลยครับเว้นทั้งงวดเลยแทนที่จะเดิมผ่อน24งวดก็เป็น25งวดใช่ครับเพราะว่ามีการเว้นบางงวดไปถูกครับเป็นการยืดไปถูกครับแล้วคิดดอกลูกค้าเพิ่มไหมครับไม่ได้คิดเพิ่มครับเออดีแล้วก็ไม่ได้เก็บควบสมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยพอเว้นมาเนี่ยไม่ใช่เดือนต่อไปคูณ2เดือนเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปเก็บ3เดือนย้อนหลังนะเออดีฮะเราก็นับ1ให้เขาต่อแล้วก็ไปยืดอาจจะเป็น26 27เดือนลักษณะนี้นี่คือสิ่งที่มันระยะเวลาผ่อนให้เนิ่นนานออกไปครับใช่ครับโอ้ดีเพราะเรามองว่าลูกค้ากลุ่มนี้เขาเจ้านะพอวันหนึ่งเขาได้เงินมาเขากลับมองเราเนี่ยในแง่บวกนะครับเป็นพ่อพระนะเพราะว่าคนเราจะเห็นใจกันก็ยามยากนี่แหละยามยากครับการซื้อสินค้าใหม่เนี่ยนะเขาก็จะนึกถึงสินต่อเราผ่อนเราต่อเพราะเราเคยขายเข้ามาเป็น10ปีแล้วแต่ว่าตรงข้ามนะถ้าเราไปใช้ความเอาเปรียบนะความรุนแรงนะความเดือดร้อนแล้วไปซ้ำเติมเนี่ยผมคิดว่าทุกคนเนี่ยนะเขาไม่อยากจะทำธุรกิจด้วยครับทีนี้ผมถามเผื่อไว้นิดหนึ่งนะฮะคืออาการของโรคเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องปกติที่มีหนักเบาๆแล้วก็เบาใช่ไหมทีนี้ถ้าอาการหนักเนี่ยขั้นสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นการยึดของมาเพื่อเอามาขายอันนั้นคือขั้นตอนสุดท้ายใช่ไหมผมไม่อยากใช้คำว่ายึดของนะลูกค้าจะเป็นผู้ที่คืนของมากกว่าใช้คำว่าคืนของแหละคือการยึดเนี่ยหมายถึงผู้เช่าเนี่ยปิดประตูบ้านแล้วต้องไปงัดเอามา นะลูกค้าเนี่ยน่ารักนะคุณชนะบางคนเชื่อไหมครับผมไปเยี่ยมมานะตู้เย็นบางทีถอดปลั๊กเลยนะเขาเรียกว่าคุณธรรมจริยธรรมในการซื้อเหมือนกันนะคือถ้าบอกว่าตัวเองไม่มีเงินเนี่ยเครื่องตู้หยอดเหรียญผมเนี่ยตู้เติมเงินมือถือนะคุณชนะถอดปลั๊กเลยนะแล้วก็รอพนักงานมาเอาตู้กลับนะไม่ใช่ว่าตัวเองค้างอยู่แต่ยังอาศัยตู้เนี่ยในการสร้างรายได้ลูกค้าซิงเกิลไม่ทำเลยฮะคุณเจ้านาครับคือส่วนใหญ่ก็เจอลูกค้าที่ดีด้วยอ่ะใช่ไหมใช่ครับเขาไม่ไหวจริงเขาก็เต็มใจคืนเขาบอกพนักงานคืนมาเราก็เอาคืนบางทีเนี่ยเรายังบอกเขาว่าเอาไว้ก่อนนักเรียน2เดือนลองดูสินี่คือชาวบ้านกับชาวบ้านคุยกันแต่สุดท้ายถ้าไม่ได้ก็เอาละเขาบอกให้คืนเราก็ยกกลับมาแล้วก็มาหาลูกค้าใหม่อ่ะครับยกกลับมาแล้วก็เอามาขายเป็นสินค้ามือสองตามยอดคงเหลือของลูกค้ารายแรกที่เขาค้างอยู่ครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรเสียหายถ้าคุณยายดูนะเรายังขายได้ต่อตามยอดคงเหลือทีนี้พอเราเอาของมาขายได้แล้วเนี่ยลูกค้ารายนั้นก็ยังถือว่าติดหนี้เราอยู่ถูกต้องไหมครับพอจบเลยฮะอ๋อจบเลยแหละจบเลยครับเราก็ถือว่าเราดูสภาพสินค้าถ้าสินค้าสภาพดียังรักษาการขายตามยอดคงเหลือได้เนี่ยเราก็ไม่ได้ไปปรับหรือไปเรียกร้องอะไรลูกค้าเพราะธุรกิจเช่าซื้อที่เราทำอยู่เนี่ยที่อยู่มาได้เนี่ยเพราะเราอยู่กับลูกค้าอยู่กับสังคมอยู่กับชุมชนดีต่างจากธุรกิจการเงินอื่นๆนะคือกรรมสิทธิ์เนี่ยยังเป็นของบริษัทอยู่แต่ว่าที่อื่นเนี่ยเขาไม่เอาสินค้าแล้วคุณชนะเขาดำเนินคดีเลยสินค้านั้นก็ไปขายทอดตลาดเขาฟ้องเลยถูกครับเขาฟ้องเลยไม่ใช่แต่ว่าซิงเกิลเนี่ยส่วนใหญ่เมื่อคืนสินค้ามาแล้วมักจะจบจบเลยครับถูกไหมฮะครับเอาละครับคุณบรรยงงั้นช่วยสรุปหน่อยอะไรคือหลักในการแก้ไขปัญหาหนี้เสียของซิงเกิลเพื่อจะทำให้เกิดหนี้เสียน้อยที่สุดในภาวะวิกฤตแบบนี้ครับขอที่สั้นครับปัจจุบันนี้เราทำอยู่ก็คือ1การขายใหม่นี่เราพยายามเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายนะแต่ว่าบัญชีที่มันวิ่งอยู่แล้วที่คุณชนาถามผมเนี่ยนะก็เข้าไปดูเป็นรายๆไปรายไหนที่มีความสามารถในการชำระก็พักหนี้รายไหนที่ไม่มีความสามารถก็นำของกลับครับเพราะฉะนั้นปัญหาหนี้เสียเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเลยครับเจอมาทุกยุคทุกสมัยเจอมาหลายต่อหลายรอบใช่ไหมใช่ครับในปัจจุบัน NPL ของซิงเกิลอยู่ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับวันนี้ประมาณ 6% ปกติเราบริหารอยู่ที่ 5% ตอนนี้ขึ้นมาที่ผมเรียนก็คือประมาณ 6% ขยับขึ้นมาเล็กน้อยมาอยู่ที่ 6% นะครับก็ไม่กังวลอะไรมากตัวนี้นะฮะดีครับดีครับเอาละครับขอขยับไปถึงสินค้าของซิงเกิลที่มีชื่อว่าซิงเกิล Get Rich นะครับฟีดแบคตั้งแต่เปิดนะครับแคมเปญนี้จนถึงวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับคุณบุญยงเป็นเบอร์1ของประเทศไทยไปแล้วเป็น1ในใจเลยเหรอวันนี้เรามีสินค้าที่เป็นธุรกิจตู้หยอดเหรียญนะประมาณเกือบ 40,000 ตู้ผมคิดไม่ถึงนะว่าซิงเกิลจะเดินมาไกลขนาดนี้แยกประเภทหน่อยเป็นตู้หยอดเหรียญประเภทไหนบ้างครับตู้หยอดเหรียญเรามีตั้งแต่ตู้ที่เราเรียกว่าตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือหยอดเหรียญปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ นะตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญครับล้างรถมอเตอร์ไซค์หยอดเหรียญเติมลมรถหยอดเหรียญครับถุงยางอนามัยหยอดเหรียญแล้วก็มีตู้แช่ต่างๆด้วยใช่ไหมเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญแล้วก็จะมีตู้แช่ตั้งแต่แช่เครื่องดื่มนะครับสุดท้ายก็ออกมาเป็นเครื่องทำน้ำหวานเกติมะก็จะอยู่ในกลุ่มสินค้าที่เราเรียกว่า Get Rich ทีนี้กลุ่มสินค้าซิงเกิล Get Rich เนี่ยนะครับเป็นตู้หยอดเหรียญประเภทต่างๆที่คุณบุญยงเล่าให้ฟังเนี่ยตอนนี้สัดส่วนของสินค้ากลุ่มนี้เป็นสักเท่าไหร่ของทั้งหมดของซิงเกิลครับ
ปีนี้เนี่ยขึ้นมาเกือบ 70% ครับคุณยุทธนาโอ้ถือว่าเป็นส่วนใหญ่เลยแหละส่วนใหญ่แล้วปีก่อนเนี่ยยังประมาณราวๆ 50-50 นะแต่หลังจากที่เรามาสร้างเป็นสับแบรนด์แกนลิชแล้วก็มีกลยุทธ์ที่ถูกทางคือทั้งใช้สื่อทีวีช่วยทั้งการทำรถโชว์รถโชว์เนี่ยเราทำทุกภาคเลยนะแล้วปรากฏว่าได้รับความนิยมคือคนฮือฮาต้องบอกว่าฮือฮาไม่เคยเห็นนะสินค้าพวกนี้แล้วไม่คิดว่าจะมีด้วยนะปัจจุบันเนี่ยนอกจากเราเป็นตัวแทนหรือนายหน้าในการขายแอร์ไทม์จากค่ายมือถือด้วยนะเป็นตู้โทรศัพท์นะครับเติมเงินหยอดเหรียญเติมเงินหยอดเหรียญมีรายได้จากการเติมเงินด้วยนะวันนี้มีเงินที่เติมเนี่ยในตู้เนี่ยนะเดือนหนึ่งประมาณ300 ล้านนะโอ้โหแต่ว่ายังน้อยครับเป้าหมายผมนี่คือให้ได้ 5,000 ล้านต่อเดือนนะครับแต่คะแนนเอริกันเนี่ยเราก็มองไกลไปถึงตู้หรือปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญครับตอนนี้มีบริษัทน้ำมันที่คุณยุทธนาเห็นเนี่ยปั๊มใหญ่ๆบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเข้ามาคุยกับเรา 4-5 บริษัทครับไม่เคยรู้ว่ามีตู้น้ำมันมีปั๊มน้ำมันประเภทนี้อยู่ผมเชิญมาออฟฟิศทุกค่ายนะครับมาถึงปุ๊บโอ้โหมีอย่างนี้ด้วยเหรอไม่เคยเห็นเลยปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญเนี่ยคือในมุมเขาก็เป็นการขยายเป็นการเพิ่มจุดจำหน่ายของเขาได้ด้วยใช่ไหมแต่ไม่มีใครคิดแชนแนลนี้เขาไม่ได้วางเลยครับมันกระจายมากอะฮะตามหมู่บ้านแล้วก็ต้องใช้การส่งถึงที่อะฮะคราวนี้หลายๆที่ก็ไม่ได้มองจุดนี้ไม่ได้เตรียมการไม่มีอินฟราสตรักเจอร์รองรับครับหลายคนสนใจตอนนี้ก็เริ่มมานับหนึ่งกันว่าจะทำยังไงถึงจะมีกลุ่มเป้าหมายรายย่อยขนาดนี้ได้นะครับอีกไม่กี่เดือนคงเห็นว่าทิงเกอร์นี่อาจจะเป็นตัวแทนหรือนายหน้าขายน้ำมันด้วย ดีครับและอะไรที่ทำให้สินค้ากลุ่มซิงเกอร์เก็ตริชเนี่ยขยายแล้วก็เติบโตได้มากขนาดนี้ครับคุณบุญยงผมว่าหัวใจก็คือมันเป็นเครื่องมือทำมาหากินนะเครื่องมือทำมาหากินเป็นปัญญาวิเศษนะในสภาพทุกธุรกิจอ่ะทุกคนอยากจะมีรายได้คุณชนะแล้วก็มีรายได้ด้วยการผ่อนนะผ่อนที่จะไม่ตัวมีรายได้เนี่ยไม่มีใครทำได้เครื่องมือในการสร้างอาชีพเนี่ยหลายบริษัทมีแต่จะมีตัวใดตัวหนึ่งคุณชนะฮะอย่างบริษัท A อาจจะมีเชี่ยวชาญเฉพาะตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญบริษัท B เชี่ยวชาญเฉพาะตู้น้ำมันหยอดเหรียญครับเราอาศัยเราเนี่ยไม่มีโรงงานไม่มีสายการผลิตก็เลยขายได้หมดเลยก็ไปขายทุกบริษัท ที่เป็น SME เนี่ยนะเราก็ไปติดต่อพูดคุยแล้วก็พยายามให้เขาเนี่ยทำหน้าที่เป็น R&D สุดท้ายเนี่ยเราก็ได้สินค้าในกลุ่ม Get Rich เนี่ยเป็นสินค้าที่เป็นจุดดีของแต่ละบริษัทผลิตภายใต้แบรนด์เราเองกลุ่มนี้ก็เป็นสินค้าเชิงพาณิชย์แหละซื้อไปเพื่อเอาไปทำมาหากินครับนี่หัวใจเลยยกระดับคนให้มีคุณภาพชีวิตมีอาชีพเป็นเท่าแก่สร้างธุรกิจใหม่ผ่อนได้กำไรงาม3คำนี้ผมชอบมากธุรกิจใหม่ผ่อนได้กำไรงามแล้วเหมาะกับเศรษฐกิจยุคนี้ไหมโอ้โหมันเป็นตัวที่เอื้ออำนวยให้สินค้ากลุ่มนี้ขายดีกว่าในช่วงเศรษฐกิจดีครับช่วงนี้ยิ่งขายดีกว่าช่วงเศรษฐกิจปกติเราขายดีตอนนี้มีปัญหาว่าสายการผลิตเนี่ยผลิตไม่เพียงพอกับการขายโอ้โหไม่พอขายอ่ะใช่ครับนะฮะผมเหลือประมาณนาที2นาทีสุดท้ายนะครับวางแผนตั้งเป้าไว้ยังไงบ้างนะครับทั้งของกลุ่มซิงเกอร์เก็ตริชแล้วก็เป้าของกลุ่มซิงเกอร์โดยรวมทั้งหมดในปีนี้ครับคุณบุญยงเราคิดว่าการเติบโตนี่อาจจะไม่ได้เติบโตหวือหวาเหมือนอดีต 4-5 ปีที่ผ่านมาอันนี้เฉพาะกลุ่มเก็ตริชหรือว่าภาพรวมทั้งหมดในภาพรวมธุรกิจของเราในปีนี้นะเพราะมันเป็นแผนที่เรามาปรับเปลี่ยนว่าเราอย่าไปเน้นเชิงรุกดีกว่าครับเราพยายามปรับปรุงเรื่องของเขาเรียกว่าต้นทุนในเรื่องของการบริหารธุรกิจดีกว่าเน้นความแน่นดีกว่าแน่นดีกว่าเพราะวันนี้ผมว่ามันมีโอกาสคือพอเราเจอเราเดินหน้าต่อไม่ได้เนี่ยครับเราต้องเลี้ยวหลังนะเลี้ยวหลังเราเห็นจุดต่างๆที่มันเป็นจุดเสียจุดอ่อนครับตอนนี้เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาในทุกด้านเลยตั้งแต่เรื่องคนเรื่องของคุณภาพงานคุณภาพบริการแล้วมันทำให้ต้นทุนเนี่ยมันต่ำกว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาคุณโฆษณาบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นดีเยี่ยมเลยตอนนี้นะเราในรอบร้อยกว่าปีเนี่ยผมว่าในยุคนี้ที่เราบริหารต้นทุนได้เนี่ยดีที่สุดฮะอ้าวแล้วกลุ่มเก็ตริชล่ะตั้งเป้าไว้ยังไงบ้างกลุ่มเก็ตริชเนี่ยผมคิดว่านะในอนาคตเนี่ยภาพซิงเกอร์เขาจะเปลี่ยนไปนะในเรื่องของธุรกิจเนี่ยของซิงเกอร์เนี่ยเราจะสร้างความโดดเด่นสินค้ากลุ่มนี้ให้เป็นที่จดจำนะเป็นภาพลักษณ์ใหม่ให้กับซิงเกอร์สินค้าเกสติสเนี่ยเราจะต้องทำให้เป็นเวิลด์คลาสนะเราไม่ใช่ขายเฉพาะในประเทศนะวันนี้หลายๆสินค้าที่เราขายเราไปขายที่เกาะสมุยเกาะภูเก็ตพัทยาเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยเช่ามอเตอร์ไซค์มาเติมน้ำมันเติมกับตู้เราเติมไปเติมมาอยากจะซื้อตู้เราเนี่ยแบรนด์มันติดตาเข้าไปเวลาเขากลับไปที่บ้านเกิดเขานะภาพลักษณ์ซิงเกอร์วันนี้ได้จากภาพตัวเนี้ยเยอะนะครับท่านนอกจากทำในประเทศแล้วก็จะเตรียมส่งออกไปต่างประเทศด้วยนะครับปีที่แล้วนะครับซิงเกอร์รายได้รวมเนี่ย 3,000 กว่าล้านนะครับ 3,600 กว่าล้านนะปีนี้ตั้งเป้าไว้เท่าไหร่เราประมาณว่าจะเติบโตโดยเฉลี่ยนะก็ราวๆ 10% อาจจะถึงแต่เกือบ 3,000 เกือบ 4,000 ล้านนะครับ
แต่เราให้ความสนใจกับตัวกำไรสุทธิครับที่ถึงแม้เรายังขายเท่าเดิมอยู่แต่กำไรต้องดีกว่าเดิมอ่ะดีครับดีครับก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ขอให้ทำได้ตามเป้าหรือทะลุเป้าไปเลยในปีนี้นะครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณอย่างสูงครับคุณบุญยงครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณผู้ฟังครับคุณบุญยงตันสกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทซิงเกอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับมาคุยให้เราฟังถึงแผนในการที่จะจัดการรับมือกับภาวะที่เกิดขึ้นและให้เกิดการบริหารหนี้เสียให้ต่ำที่สุดนะครับหัวใจสำคัญคือการดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีความเข้าอกเข้าใจลูกค้านั่นเองนะครับนี่น่าจะเป็นเคล็ดลับสำคัญที่ทำให้ซิงเกอร์ในประเทศไทยอยู่ยาวนานมาแล้วถึง125ปีนะครับขอแสดงความชื่นชมด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ต้องพักกันอีกครู่นึงแล้วครับพักกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงที่3ของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลมันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนMTS GO แม่ทองสุขผู้นำการลงทุนในทองคำอย่างครบวงจรโทร02-770-7777 www.mtsgo.co.th บางจากผู้นำพลังงานทดแทน